สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการลัดคิวหมอค่ะทางรามาชาแนลนะคะประจำวันพุธที่5พฤษภาคม2564วันนี้ปุ๊กสมาพรชูกิจรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะวันนี้เป็นรายการสดนะคะคุณผู้ชมที่มีคำถามมีปัญหาเรื่องสุขภาพสามารถส่งคำถามของคุณผู้ชมมาถามอาจารย์หมอของเราได้เพราะว่าเราลัดคิวอาจารย์หมอ1ชั่วโมงเต็มมานั่งอยู่ตรงนี้นะคะวันนี้เราอยู่กับอาจารย์หมอคนเก่ง2ท่านค่ะท่านแรกนะคะอาจารย์หมอแอ๊ดค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์วราวุฒิสุขเกษมจากภาควิชารังสีวิทยาอีก1ท่านนะคะอาจารย์หมอบอลค่ะอาจารย์ในแพทย์ชลศักดิ์ธิรภัทรพันธ์นะคะจากสาขาวิชากุมารศัลยศาสตร์ภาควิชาศัลยศาสตร์ค่ะตอนนี้นะคะอาจารย์หมอแอ๊ดอาจารย์หมอบอลอยู่ตรงนี้แล้วสวัสดีอาจารย์หมอทั้งสองนะคะสวัสดีครับช่วงนี้อาจารย์ทำงานกันหนักมากนะคะคุณผู้ชมของเราหลายท่านเลยก็บอกว่าส่งกำลังใจให้ด่านหน้าของเรานะคะขอบคุณด้วยนะครับไงเราอยากจะส่งกำลังใจกลับไปด้วยเหมือนกันก็ให้ทุกคนเต็มที่นะครับแล้วก็กาดอย่าตกนะครับช่วงนี้ครับอาจารย์หมอบอลเองนะคะช่วงนี้เด็กๆต้องแบบคือถ้าต้องผ่าตัดนี่ยังต้องผ่าตัดอยู่ใช่ไหมคะในส่วนของการผ่าตัดในช่วงนี้อาจจะถ้าไม่ได้เป็นเคสเร่งด่วนหรือว่าเป็นเคสที่ต้องการความรีบด่วนอาจจะโดนเลื่อนไปก่อนค่ะดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกๆช่วงนี้ลูกๆอยู่บ้านกันเยอะมากเพราะว่าก็ไปเรียนไม่ได้ปิดเทอมแล้วด้วยนะคะมีเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บเกี่ยวกับลูกๆเกี่ยวกับเด็กๆกังวลใจวันนี้คุณหมอเด็กอยู่กับเรานะคะมากน้อยแค่ไหนเอ๊ะต้องไปโรงพยาบาลไหมเร่งด่วนหรือยังหรือจะทำยังไงถามอาจารย์หมอบอลได้ส่วนในเรื่องของรังสีวิทยาอาจารย์หมอแอร์นี่ทุกเรื่องทุกโรคอยู่กับอาจารย์หมดเลยครับอาจารย์ร่วมแก้ปัญหาไปด้วยกันนะครับใช่ค่ะนาทีนี้เราต้องรอดอาจารย์นะเจ็บป่วยนะคะถ้าไม่แน่ใจว่าจะไปโรงพยาบาลดีไหมนี่ค่ะนี่คือโรงพยาบาลที่ยกมาไว้หน้าจอทีวีบ้านคุณหน้าจอมือถือของคุณนะคะคำถามที่คุณผู้ชมจะถามได้มี2ช่องทางด้วยกันช่องทางแรกค่ะคุณผู้ชมไปที่หมายเลขโทรศัพท์023547105นะคะ023547105หมายเลขโทรศัพท์นี้คุณผู้ชมโทรมาได้เลยนะคะสำหรับแฟนๆรายการที่เป็นคุณพ่อคุณแม่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะคะแล้วแบบโอ้โหเล่นเฟซบุ๊กอะไรเขาไม่เป็นโทรมาค่ะทีมงานรอรับสายอยู่ส่วนอีกหนึ่งช่องทางนะคะเข้าไปในแฟนเพจรามาชาแนลนะคะในช่องทางนี้หลายท่านใช้กันอยู่เป็นประจำอยู่แล้วนอกเหนือจากกดไลค์อย่าลืมกดแชร์รายการเพราะว่าอันนี้คือสำคัญมากและที่สำคัญคุณผู้ชมฝากคำถามได้ด้วยคำถามที่จะฝากนะคะเข้าไปในไลฟ์สดที่เราไลฟ์รายการณปัจจุบันนี้อยู่เห็นหน้าอาจารย์หมอบอลเห็นหน้าอาจารย์หมอแอ๊ดนะคะเห็นหน้าปุ๊กถามได้เลยในนั้นเลยค่ะแล้วก็ขอรายละเอียดให้กับอาจารย์ด้วยเพราะว่าอันนี้คือสำคัญมากรายละเอียดนะคะต้องประกอบไปด้วยตามนี้เลยค่ะอายุนะคะเพศน้ำหนักส่วนสูงนะคะอาการของโรคที่คุณผู้ชมเป็นอยู่อาการเป็นยังไงเล่าให้อาจารย์ฟังหน่อยนะคะเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดข้อมูลละเอียดเนี่ยจะทำให้อาจารย์สามารถให้คำแนะนำกับคุณผู้ชมได้นะคะแพ้ยาอะไรร่วมด้วยไหมอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อมูลสำคัญเช่นกันนะคะวันนี้มีคำถามนะคะเป็นคำถามเก็บตกจากคุณผู้ชมนะคะสัญญากับคุณผู้ชมไว้เมื่อวานนี้ว่าเดี๋ยววันนี้จะนำมาถามอาจารย์ให้มีหลายคำถามเลยคำถามแรกเป็นเรื่องของเบลพาร์ซีคุณผู้ชมท่านนี้นะคะบอกว่าเป็นมีอาการของเบลพาร์ซีเนี่ยตั้งแต่วันที่1ไปหาหมอมาแล้วนะคะตอนนี้กินยาอยู่อยากถามว่าจะหายเป็นปกติไหมคะตอนนี้กลุ้มใจมากนะคะจริงๆแล้วอาจารย์อธิบายก่อนว่าเบลพาร์ซีมันคือโรคอะไรคะเรื่องของเบลพาร์ซีเนี่ยก็มันเป็นความผิดปกติของเส้นประสาทคู่ที่7นะครับที่มันไปเลี้ยงควบคุมกันกล้ามเนื้อที่ใบหน้านะครับคนไข้ก็จะมีอาการเรียกว่าหน้าเบี้ยวปากเบี้ยวเวลาฉีกยิ้มนะครับก็จะมีมุมปากข้างหนึ่งที่มันเบี้ยวไปนะครับบางคนชอบเราสังเกตได้ถึงเช่นยกตัวอย่างเช่นบางคนไปฉีดโบท็อกซ์อะไรพวกนี้นะครับแล้วมันมีภาวะแทรกซ้อนทำให้มุมปากมันตกก็จะเป็นคล้ายๆลักษณะอย่างนั้นนะครับนี่ตัวเบลพาวซีเนี่ยมันเป็นความผิดปกติของเส้นประสาทนะครับซึ่งก็มีข้อมูลนะครับว่ามันอาจจะเป็นจากการติดเชื้อไวรัสบางตัวนะครับเช่นไวรัสสุกใสหรือว่าพวกงูสวัสดอะไรตะเทือกนั้นนะครับแล้วก็หรือบางทีอาจจะไม่มีสาเหตุก็ได้นะครับการรักษาเนี่ยก็จะมีการให้ยาลดการอักเสบนะครับบางทีอาจจะให้ยาต้านไวรัสในบางกรณีนะครับพยากรณ์โรคก็พบว่ามันก็มีบางส่วนนะครับที่สามารถที่จะหายขาดได้หรือบางส่วนก็อาการทุเลาลงนะครับแล้วก็บางส่วนที่มันอาจจะยังเป็นอยู่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แนะนำว่า1ก็คือรับประทานยาตามที่
คุณหมอท่านให้ยามาอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ไปตรวจติดตามอาการทีนี้นอกจากให้ยาก็พบว่ามันมีบางส่วนมันมีการผ่าตัดได้ด้วยนะครับแต่ว่าก็ขึ้นอยู่แต่ละกรณีไปถ้าการได้รับยาแล้วมันไม่ตอบสนองค่ะพูดถึงการผ่าตัดอาจารย์บอลขาเคยรู้เรื่องเคสของเบลพาร์ซีมั้งไหมคะว่าเขาผ่าตัดได้หรือไม่ได้หรืออะไรยังไงคือโดยส่วนใหญ่ถ้าเกิดสมมติว่ามีการลักษณะของการบาดเจ็บแต่คือต้องขึ้นอยู่กับสาเหตุมากกว่าครับว่าสาเหตุจะเกิดจากอะไรส่วนใหญ่ที่อย่างที่อาจารย์ได้เรียนไปแล้วก็เรื่องของการติดเชื้อนะถ้าเกิดเป็นการติดเชื้อส่วนใหญ่เราก็ให้ยาฆ่าเชื้อจนอาการดีขึ้นถ้าเกิดสมมติว่ายังไม่ตอบสนองกับทุกสิ่งทุกอย่างการให้ยาก็แล้วการจะเข้ามาบัตรก็แล้วก็อาจจะพิจารณาเรื่องของการผ่าตัดครับอาจารย์ครับหรือว่าเราสามารถจะไปทำอะไรกับเส้นประสาทตรงนั้นได้ไหมนะฮะไปตัดต่อหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่แค่ว่าอาจจะต้องพิจารณาทั้งหมดแล้วค่อยจุดจบลงด้วยการผ่าตัดอาจจะทำได้ในบางเคสหรืออาจจะทำไม่ได้ในบางเคสแต่ดังนั้นจะนานไหมกว่าจะหายก็ขึ้นอยู่ที่ว่าสาเหตุจากอะไรแล้วก็สิ่งที่อยากจะเน้นคือการติดตามการรักษาอันนี้ก็คือว่าเน้นว่าควรจะไปตามนัดแล้วก็ยาที่ได้รับก็ทานอย่างสม่ำเสมอนะครับก็ระมัดระวังนะครับยาที่บางตัวมันเป็นยากดภูมิเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูแลเรื่องของความสะอาดเรื่องของอาหารการกินเนี่ยก็คือไม่ทานอาหารดิบอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับแล้วก็ดูแลสุขลักษณะนะครับรับประทานยาให้ตรงเวลายากลุ่มสเตียรอยด์เช่นเพนิซิลลินเนี่ยอย่าไปทานตอนท้องว่างก็ต้องทานตอนที่เราทานข้าวอิ่มแล้วก็ทานนะครับก็ป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากยานะครับแล้วก็ดูแลเรื่องของความสะอาดสุขอนามัยด้วยแล้วก็เน้นเลยครับว่าติดตามการรักษาเพราะบางทีมันก็มีการปรับยามีทางเลือกอื่นๆที่จะควบคู่กันไปนะครับมีข้อมูลว่าถ้ารีบจัดการเร็วตอนที่เริ่มมีอาการนะครับโอกาสที่จะหายขาดจะสูงกว่าที่จะปล่อยอาการไปแล้วเพิ่งมารักษาที่หลังอย่างเงี้ยค่ะนะคะยังไงขอให้หายเร็วๆแล้วทำอย่างที่อาจารย์หมอแอร์อาจารย์หมอบอลแนะนำคือติดตามการรักษากับคุณหมอนะคะแล้วก็ทำใจสบายๆนะคะอย่าเครียดนะคะไปที่คำถามเก็บตกอินคำถามจากคุณข้าวนอกนานะคะบอกว่าปวดท้องข้างขวาล่างตัดมดลูกไปแล้วยกออกหมดเลยปวดเฉพาะจุดทำงานหนักปวดร้าวไปทั้งท้องไปหาคุณหมอคุณหมอบอกว่าเป็นกล้ามเนื้ออักเสบไปหามา2ครั้งก็บอกเหมือนเดิมกล้ามเนื้ออักเสบเป็นต่อเนื่องมาหลายเดือนแล้วค่ะก็เลยถามว่ามันทำไมไม่หายสักทีหรือว่าควรจะต้องทำยังไงต่อไปคะครับก็อย่างในบางคนเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่ามีกล้ามเนื้ออักเสบถามว่ามันเป็นนานต่อเนื่องได้ไหมอาจจะเป็นได้ในกรณีที่ยังมีการทำกิจกรรมหรือการทำงานนานซ้ำๆก็เหมือนกับเราบาดเจ็บซ้ำๆคือเราไม่ได้พักใช่นะฮะเพราะว่าหลักของอย่างสมมติกล้ามเนื้ออักเสบเนี่ยก็เราก็คือต้องพักนะฮะอาจจะมีการกินยาลดอาการอักเสบลดคลายกล้ามเนื้ออะไรเงี้ยช่วยร่วมด้วยแต่ถ้าเกิดสมมติว่าได้รับการรักษาแล้วแล้วก็เหมือนกับพักการทำงานก็แล้วยังไม่ดีขึ้นนะครับก็อาจจะต้องมีการตรวจเพิ่มเติมนะฮะก็คืออาจจะต้องหาว่าสิ่งที่ปวดเนี่ยเกิดจากภายในช่องท้องหรือบริเวณไหนของช่องท้องหรือเปล่านะฮะก็อาจจะต้องมีการตรวจเพิ่มเติมเช่นของอย่างที่ส่งไปหาอาจารย์นะฮะว่าอันตราซาวด์เอ็กซเรย์หรืออะไรก็ตามที่คุณหมอเห็นสมควรนะครับครับอยากแนะนำให้ดูสัญญาณอันตรายบางอย่างครับบางทีถ้ามันอาจจะเป็นกล้ามเนื้อด้วยหรืออาจจะเป็นอย่างที่อาจารย์บอลบอกว่ามันเป็นจากสาเหตุในช่องท้องนะครับเช่นเราต้องสังเกตด้วยการขับถ่ายเราปกติดีไหมนะครับเป็นมุกเป็นเลือดอุจจาระลำเล็กลงหรือเปล่าถ่ายออกมามีเลือดหรือเปล่าอุจจาระเปลี่ยนสีไหมน้ำหนักตัวลงหรือเปล่านะครับมีอาการไข้ไหมนะครับแล้วก็อาการที่บอกว่าปวดเนี่ยมันทวีความรุนแรงขึ้นหรือเปล่าคือถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยเป็นสัญญาณที่จะต้องมาโรงพยาบาลนะครับคือถ้าเป็นก็แนะนำว่ามาคุณหมอก็จะตรวจร่างกายครับว่ามันเป็นสาเหตุจากช่องท้องจริงหรือเปล่านะครับอาจจะส่งตรวจเลือดตรวจอะไรเบื้องต้นเพื่อดูว่ามันมีความสุขภาพในเบื้องต้นเป็นยังไงนะครับในทางรังสีวิทยาเราใช้อุลตราซาวด์ในการตรวจได้นะครับเช่นเราคงดูครับว่าตับไตในช่องท้องมีปัญหาไหมมีน้ำในช่องท้องไหมลำไส้ในเบื้องต้นเป็นอย่างไรไส้ติ่งอักเสบหรือเปล่านะครับกระเพาะปัสสาวะรังไข่ทั้งสองข้างนะครับหรือถ้ามดลูกหรือตัวต่อมลูกหมากยังอยู่ก็เช็คให้หมดเลยนะครับในกรณีที่ยังไม่ได้คำตอบเราจะส่งเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เพิ่มเติมได้ขึ้นอยู่กับปัญหาของคนไข้ในแต่ละคนแล้วก็มีข้อบ่งชี้ชัดเจนหรือเปล่าด้วยนะครับค่ะไปที่คำถามเก็บตกนะคะอีกหนึ่งคำถามจากคุณกัญชนีนะคะคุณกัญชนีถามว่าถ้ากินยากดภูมิเพื่อรักษาโรมาตอยสามารถฉีดวัคซีนโควิด-19ได้ไหมคะคือฉีดได้นะครับแต่ที่ยัง
ควบคุมโรคได้ดีนะครับตัวโรคอักเสบรูมาตอยไม่ได้กำเริบไม่ได้มีภาวะภูมิคุ้มกันที่ต่ำไม่มีไข้อย่างเงี้ยครับหรือยังไม่มีการอักเสบติดเชื้อในร่างกายก็สามารถที่จะฉีดวัคซีนได้แต่ว่าประวัติเรื่องโรคประจำตัวตอนที่มาฉีดก็เขาจะมีแบบสอบถามนะครับเพราะนั้นในกรณีเนี้ยก็ต้องให้ข้อมูลชัดเจนทางการแพทย์เลยว่าเรามีโรคประจำตัวอะไรบ้างเรารับประทานยาอะไรประจำอยู่ตอนนี้เรามีอาการอะไรไหมมีไข้ไหมนะครับหรือว่ามีอาการใดๆที่จะต้องบอกก็บอกให้หมดเลยอาจจะต้องมีการเฝ้าระวังเพิ่มเติมนะฮะในบางกลุ่มโรคที่มีความสำคัญนะครับดังนั้นกินยากดภูมิรูมาตอยก็ฉีดวัคซีนได้ถ้าตัวโรคมันไม่ได้กำเริบภูมิได้ดีไม่ได้ได้ดีไม่ได้กำเริบนะครับค่ะวันนี้เป็นรายการสดนะคะคุณผู้ชมเราอยู่กับอาจารย์หมอแอร์นะคะผู้เชี่ยวชาญด้านรังสีวิทยาและอาจารย์หมอบอลนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดในเด็กจริงๆแล้วในทุกการผ่าตัดอาจารย์ก็ให้ข้อมูลให้คำแนะนำได้นะคะรวมถึงโรคภัยไข้เจ็บอื่นๆก็สามารถทำได้ไปที่คำถามของคุณลินอายุ58ปีน้ำหนัก39สูง150บอกว่าไม่มีโรคประจำตัวนะคะปวดปัสสาวะบ่อยและรู้สึกขัดปัสสาวะจะมีเลือดแล้วก็ลิ่มเลือดเล็กๆปนมาปวดปัสสาวะทุกๆ15นาทีเลยเป็นอาการของโรคอะไรได้บ้างบอกว่าช่วงนี้ไม่อยากไปโรงพยาบาลไปซื้อยามารับประทานเองได้ไหมคะถ้ามีอาการแบบนี้เป็นสุภาพสตรีหรือสุภาพสตรีค่ะอาจารย์ครับอาจารย์ก็โดยส่วนใหญ่ก็ปัสสาวะเป็นเลือดมีแสบมีขัดนะคะเป็นสุภาพสตรีที่เราเจอได้บ่อยๆก็คือเรื่องของกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะครับแต่ทีเนี้ยก็ต้องระวังด้วยสุภาพสตรีกับสุภาพบุรุษเนี่ยสุภาพสตรีมักจะเป็นได้บ่อยกว่านะครับแต่ถ้ามันมีลิ่มเลือดออกมาด้วยต้องระวังถ้าไม่ใช่กระเพาะปัสสาวะอักเสบเนี่ยอาจจะมีนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะได้ผมคิดว่าในเบื้องต้นถ้าดูแลตัวเองเบื้องต้นรับประทานยาแล้วมันไม่ดีขึ้นอันเนี้ยจะต้องมาโรงพยาบาลนะครับเพราะว่าแสดงว่ามันอาจจะเป็นสาเหตุที่ต้องจัดการอยู่ที่โรงพยาบาลยกตัวอย่างว่าถ้ามันเป็นนิ่วแล้วมันไปขวางท่อไตแล้วทำให้ไม่มีการอุดตันของท่อทางเดินปัสสาวะแล้วทำให้เรื่องของไตบวมน้ำนะครับหรือว่าทำให้มีติดเชื้อซ้ำซ้อนในกรณีนี้ก็ต้องมาโรงพยาบาลนะครับอันนี้ก็มีความจำเป็นนะครับเพราะอย่างไรก็ต้องมาตรวจปัสสาวะนะฮะมาตรวจปัสสาวะดูลักษณะของปัสสาวะว่ามีเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงลักษณะผิดปกติอย่างอื่นหรือเปล่าแต่ว่าดูจากอาการแล้วไม่ปกตินะคะอาจารย์อันนี้คือมีเลือดออกมาด้วยอันนี้น่าจะต้องมาให้คุณหมอดูดีกว่าไปซื้อยาทานเองนะคะอีกหนึ่งคำถามจากคุณจิตโสภานะคะอายุ69ปีน้ำหนักคือ56สูง157บอกว่าไม่มีโรคประจำตัวนะคะนัดฉีดวัคซีนโควิดคือ24มิถุนายนแต่บังเอิญโดนสุนัขกัดนะคะเมื่อวานนี้ต้องฉีดกันพิษสุนัขบ้าแล้วก็บวกบาดทะยักด้วยอีก8เข็มคือเขาก็จะทยอยฉีดใช่ไหมคะอาจารย์ถ้าเป็นพวกวัคซีนแบบนี้ทีนี้เลยถามว่าเอ๊ะแล้วถ้าต้องฉีดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวัคซีนกันพิษสุนัขบ้าแล้วก็บาดทะยักด้วยถามว่าต้องเลื่อนฉีดวัคซีนโควิด -19 ออกไปไหมคะคิดว่าอาจจะต้องเลื่อนนะครับโดยประมาณสัก4สัปดาห์นะครับเพราะฉะนั้นมันมีเรื่องของปริมาณภูมิคุ้มกันที่มันจะขึ้นได้ดีมากน้อยแค่ไหนครับผมยกตัวอย่างเรื่องของวัคซีนไข้หวัดใหญ่กับไอ้ส่วนของวัคซีนโควิดนะครับมันไม่ควรฉีดพร้อมๆกันเงี้ยครับอาจจะต้องมีช็อตที่เว้นระยะห่างนะครับเช่นสัก4สัปดาห์เงี้ยเป็นต้นนะครับในรายละเอียดเนี่ยเรื่องของการว่าจะยาวนานแค่ไหนควรจะต้องทำไงบ้างเนี่ยอาจจะต้องคุยกับตอนที่จะจึงฉีดวัคซีนตอนที่นัดนิดนึงนะครับเพราะว่าในแต่ละวัคซีนมันก็จะมีรายละเอียดที่อาจจะแตกต่างกันไปบ้างนะครับก็คือสรุปว่าตอบโดยภาพรวมว่าไม่ควรฉีดพร้อมกันนะครับควรจะให้ความสำคัญกับสิ่งที่ต้องจัดการก่อนเช่นถ้าเป็นโดนกัดสุนัขอะไรกัดนี้ก็ต้องจัดการปัญหาหลักนี้ก่อนนะครับส่วนวัคซีนของโควิดก็ต้องฉีดนะครับแต่เราจะวางแผนให้มีระยะห่างที่มีความเหมาะสมต่อไปด้วยครับเพราะว่าอย่างวัคซีนกันพิษสุนัขบ้าส่วนใหญ่คอร์สนึงมันจะอยู่ประมาณเดือนนึงนะครับแต่ไอ้ตัวบาดทะยักถ้าเกิดสมมุติว่าฉีดใหม่เลยเนี่ยมันจะมี1วันที่โดนกัดแล้วก็6สัปดาห์แล้วอีกทีเข็มซึ่งนั้นก็อาจจะ6เดือนสัปดาห์ใช่มั้ยครับอันนั้นอาจจะแต่คืออย่างน้อยน่าจะให้ฉีดไอ้ตัวพิษสุนัขบ้าเนี่ยให้ครบก่อนครับภายใน1เดือนดังนั้นถ้าถามว่าต้องเลื่อนไหมก็อาจจะต้องเลื่อนอาจจะต้องเลื่อนครับนะคะเพราะว่าตอนนี้นาทีนี้ถามว่าอะไรสำคัญสุดก็เรื่องพิษสุนัขบ้าก่อนนะคะสำคัญนะคะคำว่าต้องเลื่อนคือยังไงก็ต้องฉีดนะครับถ้าเราสามารถที่จะเข้าถึงวัคซีนได้แต่เราแค่พูดถึงเรื่องของการบริหารจัดการของเวลาที่จะฉีดให้เหมาะสมกับปัญหาสุขภาพของแต่ละท่านนะครับค่ะมีคำถามนะคะสดๆส่งมาแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นทางหมายเลขโทรศัพท์
ที่023547105หรือว่าจะเป็นในแฟนเพจรามาชาแนลนะคะมีหลายท่านฝากขอบคุณอาจารย์สำหรับคำตอบด้วยไม่ว่าจะเป็นคุณบีฟรีดอมนะคะคุณข้าวนอกนาแล้วก็มีสวัสดีอาจารย์คุณบุญลือนะคะคุณวิบูลก็มาสวัสดีอาจารย์ด้วยทีนี้มาถึงคำถามนะคะคุณวิบูลนะคะบอกว่าอยากถามอาจารย์ครับคนที่จะติดโควิดเนี่ยส่วนหนึ่งจะเกิดอาการปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวอยากทราบว่าอาการปวดเนี่ยมันจะปวดตรงไหนบ่อยที่สุดที่จะบ่งบอกว่าติดเชื้อแล้วโอ้โหมันเฉพาะเจาะจงได้ยังไงคะต้องยากมากต้องให้ข้อมูลในภาพรวมก่อนนะครับว่า 100% ของคนที่ติดเชื้อโควิด -19 อ่ะครับ 75% ของ 100% เนี้ยครับจะไม่มีอาการหรือว่ามีอาการแบบเป็นลักษณะเล็กน้อยเท่านั้นอาการบางทีก็ดูไม่ได้เฉพาะเจาะจงมาเช่นอาจจะมีไข้อาจจะมีเรื่องของอาการของระบบทางเดินหายใจส่วนต้นเช่นไอครับอาการไม่ได้รับกลิ่นหรือว่ามีลักษณะรสสัมผัสของลิ้นที่มันผิดปกติไปอันนี้ก็อาจจะทำให้สงสัยว่าเป็นโควิด19ได้นะครับถามว่าปวดตรงไหนเนี่ยจากข้อมูลเนี่ยยังไม่ได้มีการศึกษาที่ระบุของจุดที่ปวดได้ชัดเจนนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราจะสงสัยตอนเมื่อคนไข้เนี่ยมีประวัติสัมผัสเสี่ยงสูงนะครับมีอาการไข้นะครับมีอาการทางระบบทางเดินหายใจหรือเหนื่อยอันนี้ชัดเจนนะครับว่าอาจจะต้องสงสัยนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราทำอะไรได้บ้างถ้าเกิดว่ามีความเสี่ยงสูงก็อาจจะต้องมาโรงพยาบาลที่จะต้องมาตรวจซึ่งสามารถที่จะนัดก่อนได้แล้วก็ดูวันที่จะต้องไปทำ swab RT-PCR อย่างเงี้ยครับครับแต่ถามว่าปวดตรงไหนตอนนี้มันไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าจะต้องเป็นโควิด19เท่านั้นเพราะว่าอาการมันจะเหลื่อมกับการติดเชื้อไวรัสตัวอื่นๆได้เช่นกันครับส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นพวกลักษณะของการขั้นเนื้อขั้นตัวนะครับแล้วก็ปวดเมื่อยตามตัวมากกว่าอาจจะไม่ได้ไม่สามารถเจาะจงได้นะคะปวดจะปวดเข่าปวดตรงนี้แล้วต้องเป็นโควิดในไงก็ไม่ต้องทำสวอปถูกไหมครับในไงก็ต้องเรียนว่าอาจจะไม่มีอาการเลยก็ได้นะครับหรือไม่มีอาการเพียงเล็กน้อยที่อาจารย์บอกขั้นเนื้อขั้นตัวเนี่ยได้เหมือนกันค่ะวันนี้มีคำถามเกี่ยวเรื่องของโควิดเยอะมากนะคะอาจารย์แล้วก็คุณผู้ชมนะคะที่ถามคำถามมาไปที่หมายเลขโทรศัพท์กันนิดนึงนะคะหมายเลขโทรศัพท์ทาง023547105คุณสุจิตราอายุ70ปีน้ำหนัก55สูง150บอกว่าเป็นเบาหวานความดันเป็นโรคที่เกี่ยวกับอาการคล้ายๆบ้านหมุนนะคะแล้วก็มีเส้นเลือดขอดมีเส้นเลือดแดงตีบปัจจุบันทานยารักษาโรคนะคะที่ เป็นอยู่หนึ่งในนั้นมียาตัวนี้ค่ะอาจารย์นะคะยาสองตัวที่อาจารย์เห็นนะคะถามว่าเดือนหน้านะคะจะไปฉีดวัคซีนโควิดยาพวกนี้ยังกินได้อยู่ไหมหรือควรจะต้องทำอย่างไรก่อนจะไปฉีดวัคซีนนะคะอาจารย์ครับยาประจำตัวอันนี้ที่บอกมาสามารถรับประทานยาได้ปกติครับมันมีคำแนะนำเบื้องต้นก่อนฉีดนะครับเช่นเราควรจะต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะครับป้องกันภาวะขาดน้ำเพราะนั้นต้องดื่มน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายนะครับแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอนะครับก็แล้วก็ไปฉีดวัคซีนได้ตามปกติเลยหลังฉีดเนี่ยก็จะมีการสังเกตอาการหลังฉีดประมาณ30นาทีตรงจุดที่ฉีดนะครับเพื่อดูว่ามีปัญหาเรื่องของภาวะแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียงอันไม่พึงประสงค์จากวัคซีนหรือเปล่านะครับแล้วจากนี้เราก็จะมีการติดตามผลข้างเคียงระยะยาวด้วยนะครับก็จะมีการทำแบบสอบถามนะครับแล้วก็ตรวจติดตามอาการครับอย่างไรก็ตามก็อุบัติการของภาวะแทรกซ้อนอันไม่พึงประสงค์เนี่ยมันไม่ได้มีอุบัติการที่แบบสูงมากมายถ้าเทียบกับตัวเลขทั้งหมดนะครับก็เราก็คงจะต้องชั่งน้ำหนักระหว่างประโยชน์ที่ได้กับความเสี่ยงที่มันเกิดขึ้นนะครับในภาพรวมตอนนี้ก็คิดว่าประโยชน์ที่ได้มันน่าจะมากกว่าแล้วก็เรื่องของภาวะแทรกซ้อนเท่าที่เราพยายามจะติดตามเราก็พบว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นเราก็สามารถที่จะหายได้ครับแล้วมันอุบัติการมันก็มีแต่มันไม่ถึงกับสูงมากเราคงต้องชั่งกันนะครับทุกท่านว่าเราจะก้าวข้ามผ่านมันไปได้เนี่ยประเทศของเราก็จะต้องมีคนที่ถูกฉีดวัคซีนมีปริมาณมากเพียงพอที่สู้กับการระบาดที่ทวีคูณอยู่ตอนนี้นะครับเพราะบางคนที่มีหลายคนเลยไปตกกังวลฮะก่อนฉีดเช่นแบบเครียดมากนอนไม่หลับนะฮะแล้วก็เป็นลมนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือพวกชากาแฟก็ควรงดเพราะว่ามันอาจจะทำให้มีความดันสูงใช่แล้วก็มีการอะไรก็ตามที่เป็นปัจจัยที่ทำให้หลอดเลือดมันหดตัวเยอะในกลุ่มของคนเลี้ยงคือก่อนจะไปฉีดวัคซีนก็คือหนึ่งก็คือพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำให้เพียงพอแล้วก็อย่างที่อาจารย์บอลบอกว่าลดไอ
คาเฟอีนชากาแฟต่างๆนะครับแล้วก็เหมือนกับมีรายงานด้วยนะครับว่าสมมติหลังฉีดเสร็จปุ๊บเราพักผ่อนเพียงพอภูมิจะขึ้นได้ดีด้วยนะครับค่ะพูดถึงชากาแฟเมื่อสักครู่เราพูดถึงเรื่องของโรคเบลพาซีนะคะกล้ามเนื้อที่หน้าปากเบี้ยวหรืออะไรประมาณนี้มีคุณบัวนะคะที่เป็นเจ้าของคำถามบอกว่าอย่างนี้ชากาแฟคุณงดไหมคะคุณหมอจะนัดตามตรวจนะคะอีก2สัปดาห์ข้างหน้าชากาแฟต้องงดไหมคะสำหรับคนที่เป็นโรคเกี่ยวกับเส้นประสาทตรงนี้คือผมว่าตัวชากาแฟอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการกำเริบของหรือการดำเนินโรคของเบลพาซีค่ะคือคิดว่าถ้าปกติทานก็ทานตามปกติได้นะครับไม่ได้เป็นตัวที่ทำให้มันแย่ลงอะครับค่ะครับมีคำถามจากคุณบุญริษานะคะบอกว่ามีคุณแม่นะคะคุณแม่เนี่ยอายุ64ปีแล้วไม่มีโรคประจำตัวอะไรผ่าตัดต่อมพาราไทรอยไป1ครั้งนะคะแล้วก็คอยติดตามผลแคลเซียมและต่อมพาราไทรอยว่าสูงไหมผลแคลเซียมเกือบเกินค่าแต่ยังไม่เกินนะคะแต่ว่าก็คือหมิ่นเมทีนี้เนี่ยต้องระวังการกินวิตามินอาหารเสริมที่มีส่วนผสมของแคลเซียมไปเลยไหมคะหรือควรงดควรเลี่ยงไปเลยดีคะคือจริงๆก็คือถ้ามันฟังดูเหมือนมันไม่ได้ผิดปกติแต่เหมือนอยู่ขอบบนของค่าปกติก็ยังตีว่ามันยังปกติอยู่ทีนี้ก็แนะนำว่าเราก็ควรจะรับประทานแคลเซียมให้เหมาะสมต่อความต้องการของร่างกายไม่รับประทานเกินนะครับโดยปกติหญิงวัยหมดประจำเดือนนะครับมันมีแนวโน้มที่จะขาดแคลเซียมได้โดยธรรมชาติของวัยหมดประจำเดือนอยู่แล้วนะครับอาจจะมีภาวะบวกลบว่ามีกระดูกพรุนหรือเปล่าถ้าตรวจก็อาจเรามักจะเจอครับอาจารย์ว่าอาจจะแคลเซียมไม่เพียงพออะไรเงี้ยครับอย่างหนึ่งที่ต้องนั่นด้วยคือเรื่องของวิตามินดีนะครับเพราะว่าการจะดูดซึมแคลเซียมได้วิตามินดีก็ต้องเหมาะสมแล้วก็พบว่าก็มีคนไข้รวมถึงตัวผมเองคุณหมอหลายๆคนนะครับที่ไม่ได้โดนแดดอะไรมากเนี่ยเราก็มีปริมาณวิตามินดีที่ต่ำนะครับมันก็จะมีผลต่อการดูดซึมของแคลเซียมมันก็ต้องตอบด้วยหลักการนะครับว่าเรายังยืนยันว่ามันควรจะต้องได้รับตามความต้องการของร่างกายครับไม่มากไม่น้อยจนเกินไปนะครับแล้วก็สำหรับหญิงวัยหมดประจำเดือนก็ควรจะเช็คกันนะครับว่าเรามีภาวะเรื่องของไวท้องไหมหรือว่ามีปริมาณของวิตามินดีรวมถึงแคลเซียมที่ต่ำมีภาวะกระดูกพรุนด้วยหรือเปล่าอันนี้เป็นสิ่งที่จะต้องตรวจเช็คนะครับแล้วก็เพื่อที่จะป้องกันภาวะที่เป็นภาวะแทรกซ้อนเช่นกระดูกหักได้นะครับค่ะค่ะไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์นะคะขออนุญาตขยับคำถามขึ้นไปด้านบนนิดนึงนะคะ023547105คำถามคุณป้าเล็กนะคะคุณป้าเล็กน้ำหนัก52สูง153ป้าเล็กบอกว่าฝ่าเท้าเนี่ยลอกออกมาเป็นแผ่นๆอยากทราบว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นนะคะเราก็มีอาการคือเป็นนิ้วในไตสามารถกินอะไรได้บ้างฝ่าเท้าลอกมันเป็นอะไรได้บ้างคะอาจารย์ถ้าเป็นสมัยนู้นอะเขาบอกอุ๊ยเนี่ยพอมือลอกเดี๋ยวจะได้เงินได้ทองอะไรเงี้ยแต่ว่าฝ่าเท้าลอกไม่น่าจะใช่มันเป็นอาการแพ้หรืออะไรยังไงไหมคะอาจารย์ก็เป็นได้ตั้งหลายอย่างอาจารย์เนาะอาจารย์บอลว่ายังไงบ้างครับแห้งคือส่วนใหญ่บางทีถ้าในผู้สูงอายุนะครับบางคนก็มีลักษณะของผิวแห้งพอผิวแห้งเสร็จปุ๊บไม่ได้ทาไอตัวเหมือนกับให้ความชุ่มชื้นผิวอย่างที่แห้งมันก็หลุดลอกออกไปนะครับก็พบได้บ่อยนะครับหรือบางคนติดเชื้อราได้ไหมก็ติดได้แต่นะครับบางคนก็เป็นเชื้อราที่แบบเหมือนกับฝาไปแช่น้ำนานๆอะไรเงี้ยที่พบได้บ่อยนะครับที่เราจะเจอกันก็ในกลุ่มแต่ไอตัวเชื้อรามันจะคันด้วยไหมใช่จะมีการคันเด่นขุ่ยคันแบบเราวิ่งไปเกาบนลอกนะจ๊ะโอ้เดี๋ยวนะถ้ามีอาการฝ่าเท้าลอกมาเป็นแผ่นเราอาจจะต้องใช้พวกโลชั่นหรืออะไรทาใช่ลองง่ายๆก็อาจจะลองทาโลชั่นดูก่อนนะครับแล้วก็บางคนอาบน้ำก็อาจจะไม่ใช่บางคนนี้คือชอบเป็นน้ำอุ่นอุ่นมากๆอันนี้ทำให้ผิวแห้งมากมันเป็นไงครับอาจารย์มันยิ่งทำให้ผิวแห้งมากยิ่งขึ้นใช่ยิ่งขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าทาโลชั่นก็แล้วอาบน้ำปกติก็แล้วหรือถ้าเกิดสมมติว่าร่วมแบบมีอาการคันอันนี้ไม่ควรรอละก็อาจจะต้องมาพบแพทย์ดูว่าเอามาตรวจดูว่าลักษณะของผิวหนังที่หลุดลอกเป็นยังไงนะครับสงสัยการติดเชื้อหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับนะเรื่องสังเกตเช่นบวมแดงหรือเปล่าหลุดลอกมีอาการคันไหมอันนี้ก็สำคัญครับก็ต้องมานะครับโดยเฉพาะคนที่เป็นโรคเบาหวานอะไรพวกนี้นะครับพวกนี้คุณเขาก็จะมีโอกาสที่จะเป็นโรคติดเชื้อได้ง่ายกว่าคนปกติทีเรื่องนิ่วในไตบ้างนิ่วในไตกินอะไรได้บ้างครับความจริงขึ้นอยู่กับประเภทของนิ้วเหมือนกันนะครับมันมีเพราะว่าในนิ้วบางทีมันมี
ลักษณะอาหารที่ต้องห้ามบางอย่างนะครับอันนี้มันเป็นรายละเอียดเหมือนกันเนาะเขาตัวอย่างเช่นนิ้วที่เป็นเรื่องของออกซาเลตหรืออะไรประมาณนี้นะครับซึ่งมันก็จะต้องระมัดระวังผลไม้ที่มีสารเหล่านี้เพิ่มขึ้นเช่นมะเฟืองเนี่ยเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นก็หรือนิ้วยูริกอย่างเงี้ยนะครับอาจารย์ใช่ครับอันนี้ก็ต้องอาจจะต้องแบบงดเว้นไม่จำเป็นก็อย่าทานอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะนั้นมันก็คำตอบคือนิ้วมันมีหลายประเภทเลยครับทั้งนิ้วในไตนิ้วในถุงน้ำดีประเภทของนิ้วก็ต่ำมีตั้งแต่เป็นหินเป็นแคลเซียมนะครับเป็นยูริกที่อาจารย์บอกหรือว่าเป็นแคลเซียมออกซาเลตอะไรเงี้ยครับเพราะนั้นห้ามกินอะไรมันก็อาจจะต้องระวังองค์ประกอบของนิ้วนั้นๆนะครับถ้าเกิดสมมติว่าส่วนใหญ่น่าจะคุณหมอที่ดูแลต่อเนื่องที่ดูแลอยู่น่าจะให้คำแนะนำได้ดีกว่าได้ดีกว่านะครับโอ้นี่คำถามหลั่งไหลกันมาเยอะมากนะคะคุณผู้ชมหลายท่านบอกว่าเวลาที่เราจัดรายการกันสดๆนะอาจารย์ไม่มีเวลาดูแต่ว่าจะมาดูย้อนหลังแล้วก็ได้ความรู้ได้ข้อมูลเยอะเลยดังนั้นเนี่ยคุณผู้ชมที่กำลังชมโดยเฉพาะผ่านทางช่องทางแฟนเพจเนี่ยนะคะขอบคุณมากๆหลายท่านช่วยกดไลค์แล้วคือกดแชร์กดแชร์นี่คือถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากเหมือนยกโรงพยาบาลมาให้เพื่อนๆเราอ่ะได้อยู่ใกล้ชิดอาจารย์หมอเนาะได้ปรึกษานี่คือรายการสดเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่ถามคำถามเข้ามานะคะทางแฟนเพจทางหมายเลขโทรศัพท์คุณได้รับคำตอบจากอาจารย์หมอแอร์อาจารย์หมอบอลแน่นอนไปที่คำถามจากคุณกรองทองคุณกรองทองเป็นคนไข้ของรามาอยู่นะคะบอกว่าตั้งแต่เขามีการเปิดให้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเนี่ยนะคะเข้าไปจองในหมอพร้อมแล้วนะคะจองไม่ได้เลยขึ้นโรงพยาบาลรามานะคะเป็นผู้ป่วยเบาหวานความดันที่นี่ไม่ทราบว่าอันนี้สามารถโทรจองผ่านโรงพยาบาลได้ไหมอาจารย์น่าจะไม่ทราบต้องเดี๋ยวต้องขอเบอร์ call center เนาะของโรงพยาบาลปกติแล้ววัคซีนเนี่ยหมายถึงว่าถ้าเราไปจองในหมอพร้อมเขาจะมีเลือกโรงพยาบาลได้เนาะอาจารย์เนาะใช่ครับมีเลือกได้มีเลือกได้ครับแต่ถ้าเคยเป็นคนไข้เก่าโรงพยาบาลยกตัวอย่างเช่นคนไข้เก่าโรงพยาบาลรามาอาจจะมีชื่อที่สามารถที่จองที่โรงพยาบาลรามาได้นะครับแต่ว่าผมเข้าใจว่ามันมีรายละเอียดอยู่นะใช่ใช่เดี๋ยวให้เบอร์โรงพยาบาลดีกว่าก็คือพอดีเพิ่งลงไว้ให้คุณแม่ครับก็คือโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเกิดสมมติอยู่ต่างจังหวัดนะฮะแล้วเคยรักษาที่รามาเขาก็จะขึ้นมาที่ว่าจะมาฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลที่เรารักษาอยู่หรืออีกอันหนึ่งก็คือไปฉีดที่ภูมิลำเนาก็ได้ใช่ก็ได้นะครับก็คือจะมาถ้าเกิดสะดวกที่รามาสมมติทะเบียนบ้านอยู่ต่างจังหวัดแต่ตัวอยู่กรุงเทพจะมาฉีดที่รามาก็สามารถฉีดได้ถ้าเกิดรักษาที่รามาอยู่แล้วนะครับแล้วก็หรืออาจจะเป็นโรงพยาบาลอื่นๆในกรุงเทพเช่นศิริราชจุฬารามาอะไรเงี้ยก็คือเขาก็จะขึ้นตามที่เขาเคยรักษาอยู่ใช่เดินทางเลือกใช่ไหมแล้วก็เพราะว่านี่ช่วงนี้คือเขาไม่จำเป็นก็ไม่อยากให้เดินทางแล้วก็วัคซีนที่ฉีดไม่ว่าคุณจะฉีดที่ไหนก็คือวัคซีนเหมือนกันนะคะใช่ไหมคะอาจารย์แล้วก็เรื่องของคิวที่ไม่ได้ผมเนี่ยไม่เข้าใจว่าคือวันนึงโรงพยาบาลก็จะแต่ละวันก็จะมีคิวอะฮะโดยทั่วไปอย่างรามาก็จะประมาณ600ใช่ไหมครับ600คนก็คือถ้าเกิดสมมติว่าวันนั้นคนเข้าไปจองจนเต็มแล้วก็ต้องเลื่อนไปเรื่อยๆครับค่ะทั้งนี้และทั้งนั้นนะคะฝากเบอร์ไว้ไม่ว่าจะเป็นคุณกรองทองหรือว่าคนไข้นะคะของโรงพยาบาลรามาท่านอื่นๆด้วยเบอร์โทรของโรงพยาบาลนะคะคุณผู้ชมคือ022011000นะคะแล้วก็อีกหนึ่งหมายเลขคือ02 203,000จำง่ายๆแบบนี้นะคะ022011000กับอีกหนึ่งเบอร์คือ022003,000รายละเอียดข้อมูลต่างๆลองถามได้ที่ call center นะคะของโรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะเมื่อกี้อาจารย์บอลให้ข้อมูลมาน่าสนใจมากว่าในความเป็นจริงเราอาจจะเลือกเอาที่ใกล้บ้านเราสะดวกเรานะครับเพราะว่าวัคซีนก็คือสเปคเดียวกันนี่มันเป็นเรื่องของปัญหาเรื่องของการกระจายแล้วก็ตอบยากเหมือนกันว่าณวันนี้มันจะไกลกระจุกตัวอยู่ที่ไหนครับเพราะนั้นเราจะต้องลองหาข้อมูลแล้วเอาที่เราเข้าถึงได้ง่ายที่สุดก่อนน่าจะเป็นตอบโจทย์ของแต่ละท่านนะครับถ้าเกิดสมมติว่าฉีดที่ภูมิลำเนาอย่างของพ่อแม่ผมก็ฉีดภูมิลำเนาที่ต่างจังหวัดก็สะดวกกว่าแล้วก็คิวไม่นานมากโอ้ไม่ต้องเดินทางมาด้วยนะค่ะไปวันนี้คำถามจากคุณผู้ชมถามเรื่องการฉีดวัคซีนเยอะมากนะคะอาจารย์คุณบุญริษาบอกว่าการเตรียมตัวก่อนฉีดแอสตราเซเนกานะคะสามารถทานฟิชออยล์ที่มีค่า EPA สูงช่วยได้ดีไหมคะไม่มีมะเร็งหรือทานยาอะไรเป็นพิเศษนะคะยังไม่ถึงกับมีข้อมูลว่าคือมีสมมติฐานว่าป้องกันเรื่องของลิ่มเลือดอุดตันอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นก็คือว่าก็
ตอบยากเหมือนกันเพราะมันไม่ได้มีการศึกษาที่บอกว่ากินฟิชออยล์แล้วจะทำให้ป้องกันให้ไม่เกิดเรื่องของริ่มเลือดอุดตันนะคะก็คำถามยังตอบไม่ได้เพราะมันไม่มีข้อมูลไม่มีงานวิจัยมารองรับแต่ว่าประเด็นเช่นกินน้ำให้เพียงพออย่างเงี้ยก็อาจจะช่วยนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงในปัดกลุ่มที่มีความเสี่ยงในการริ่มเลือดอุดตันนะครับยกตัวอย่างเช่นท่านมีโรคเรื่องของริ่มเลือดอุดตันอยู่แล้วอย่างเงี้ยครับหรือว่ามีโรคประจำตัวบางอย่างที่ต้องระมัดระวังอันนี้ก็อาจจะไม่ใช้ตัวนี้นะครับไปที่คำถามจากคุณอันบ้างนะคะอายุ62บอกว่าอยากทราบว่าฉีดวัคซีนโควิดกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่เราต้องทิ้งระยะห่างกันเท่าไหร่ถ้ารักษาอีกโรงพยาบาลมาฉีดวัคซีนที่อีกโรงพยาบาลได้ไหมจริงๆแล้วก็คล้ายๆกับที่อาจารย์บอลบอกใช่ไหมคะเหมือนคำถามนี้ได้ตอบประเด็นแรกไปแล้วว่าประมาณ4สัปดาห์นะครับไม่ควรฉีดพร้อมกันนะครับแล้วก็อีกโรงพยาบาลนึงได้ไหมผมว่าคำตอบคือได้นะครับก็คือขึ้นอยู่กับว่าเราสะดวกที่ไหนเราเข้าถึงอันไหนคิวอันไหนมันเข้าถึงได้มากได้เร็วมากกว่านะครับจริงๆเราไม่ควรไปในที่ที่คนเยอะๆในช่วงนี้นะครับเราเน้นการกระจายตัวแล้วก็เน้นระยะห่างทางสังคมด้วยนะครับเป็นปัจจัยหนึ่งที่เราต้องระวังนะไม่ใช่ว่าเราไปรวมตัวกระจุกกันแล้วเราก่อนจะได้วัคซีนจะทำงานเนี่ยเราเป็นโควิดไปแล้วเนี่ยครับเพราะนั้นก็ช่วยกันระมัดระวังด้วยอย่างที่จุดฉีดวัคซีนที่รามาธิบดีเนี่ยเขาก็มีการบริหารจัดการนี่ผมไปฉีดด้วยตัวเองมาแล้วเลยครับว่าจะต้องมีการนั่งก็นั่งระยะห่างทางสังคมนี่คือชัดเจนไม่เป็นแบบกระจุกตัวไม่เพิ่มความเสี่ยงโดยไม่จำเป็นครับแล้วบรรยากาศที่โรงพยาบาลรามาคือโล่งมากนะคะครับอากาศโล่งนะคะถ่ายเทแล้วก็จะมีเสียงเพลงแบบทำให้จิตใจเราต้องรอดเราต้องรอด เราคือเห็นบรรยากาศทุกวันเลยแล้วก็คือดูแล้วก็ไม่ได้มีใครที่มีอาการอะไรแบบรุนแรงแบบน่ากลัวอะไรอย่างนี้นะคะจ้าแล้วเจ้าหน้าที่น่ารักมากให้การดูแลอย่างดีนะคะมาที่คำถามเรื่องอื่นๆก่อนที่จะไปถามเรื่องโควิดไหมเพราะว่าคำถามเรื่องโควิดวันนี้เยอะคุณเอ็มออนอายุ46ปีบอกว่าปวดเข่ากินน้ำมันปลาช่วยได้ไหมคะปวดเข่าน่าจะเป็นเกิดจากปวดเข่าก็ยกตัวอย่างเช่นส่วนใหญ่สาเหตุส่วนใหญ่เป็นเรื่องของเข่าเสื่อมใช่ไหมครับถามว่ากินน้ำมันปลาช่วยไหมก็คงไม่ช่วยนะครับกินน้ำมันปลาเนี่ยส่วนใหญ่มันก็เป็นเรื่องของลดการโอกาสที่จะเป็นเรื่องของลดหลอดของหลอดเลือดอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับทำให้เลือดมันไม่ข้นมากขึ้นสังเกตว่าเวลาที่เรากินไอ้พวกน้ำมันตับปลาเพราะว่าเลือดมันจะแอบหยุดยากนิดนึงนะครับเดี๋ยวอาจารย์เป็นหมอผ่าตัดคงจะทราบว่าก่อนที่จะทำหัตถการหรือผ่าตัดนะครับต้องงดน้ำมันตับปลาด้วยนะครับเพราะมันทำให้เลือดเนี่ยมันอาจจะหยุดยากนิดนึงถามว่ามันเกี่ยวข้องอะไรกับเข่าเสื่อมหรือเปล่าหรือว่าปวดเข่าหรือเปล่าเนี่ยก็ดูจากแอคชั่นของมันแล้วเนี่ยก็ตอบได้เลยว่ามันไม่น่าจะช่วยนะครับทีนี้การรักษาเรื่องของข้อเข่าเสื่อมอักเสบต่างๆนะครับอันแรกก็คือเรื่องของการบรรเทาอาการก่อนนะครับอาจจะรับประทานยาลดการอักเสบแก้ปวดซึ่งน่าจะควบคุมได้โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะครับอาจจะต้องมีการทำกายภาพบำบัดนะครับว่าเรื่องของกล้ามเนื้อรอบข้อรอบเข่าเนี่ยให้มีความแข็งแรงนะครับแล้วก็ปรับวิถีชีวิตการใช้งานนะครับในกรณีที่อาการมันมากยาเอาไม่อยู่กายภาพบำบัดเอาไม่ได้เนี่ยก็อาจจะต้องเรื่องของการผ่าตัดนะครับการผ่าตัดณปัจจุบันก็มีตั้งแต่ผ่าใหญ่ผ่าเล็กผ่าเปลี่ยนเฉพาะบางส่วนของตัวข้อซึ่งก็มีความก้าวหน้านะครับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญผู้ดูแลคือคุณหมอกระดูกและข้อหรือคุณหมอออร์โธของเรานั่นเองนะครับแต่เมื่อกี้ที่มีคนถามว่าฉีดกินน้ำมันปลาแล้วมาฉีดวัคซีนถ้าเกิดในเรื่องของประเด็นที่เลือดหยุดยากใช่แล้วเราฉีดกล้ามเนื้อก็อาจจะมีปัญหาไหมครับอาจารย์ขอแชร์นิดนึงได้ไหมครับพอดีเป็นคนกินน้ำมันตับปลาอยู่เหมือนกันแต่ก็ฉีดครับเพราะว่าของผมเองเนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องของก้อนเลือดออกง่ายหยุดยากครับแต่ก็จริงๆอย่างที่อาจารย์บอลบอกว่าถ้าเกิดว่าเราคิดว่าเรากลัวเรื่องของเลือดออกง่ายหยุดยากอย่างที่ก็อาจจะหยุดสักกี่วันดีฮะ5วัน7วัน7วันก่อนที่คุณจะมาฉีดวัคซีนก็ได้นะคะค่ะอันนี้ก็อยู่ที่ว่าคือถ้าเราไม่สบายใจหยุดเนาะหยุดแล้วก็เดี๋ยวก็ฉีดเสร็จแล้วก็ค่อยว่ากันมันถือว่าเป็นเรื่องของอาหารเสริมมากกว่ายานะครับมันก็คือไม่ได้ว่ากินแล้วจะช่วยรักษาโรคได้แต่เป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะมีคำถามเรื่องหูบ้างคุณผู้ชมวันนี้คำถามหลากหลายนะอาจารย์นะแล้วก็บอกว่าคุณณัฐวรรณมีอาการจี๊ดในหูจะไปพบหมออะไรได้บ้างครับหูคอจมูกไหมครับอาจารย์ครับนะครับ
แต่ถ้าสมมติว่าอยู่ในที่ที่อาจจะคุณหมอหูคอจมูกขัดแคลนก็ไปพบคุณหมอทั่วไปให้ท่านตรวจร่างกายเบื้องต้นก่อนก็ได้นะครับบางทีมันก็อาจจะเป็นปัญหาที่มันสามารถที่จะพบได้โดยไม่ซับซ้อนมากแต่ถ้าท่านตรวจแล้วอุ้ยมันน่าจะเจอแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก็จะส่งไปให้คุณหมอหูคอจมูกดูต่อนะครับคุณหมอทั่วไปอาจจะส่งหูเบื้องต้นก่อนตรวจร่างกายให้ก่อนนะครับไปที่คำถามที่อาจารย์หมอแอ๊ะตอบได้ดีแน่นอนเพราะวันนี้เจาะจงเลยบอกว่าขอเรียนถามคุณหมอแอะนะคะ คุณอุบลทิพย์นะคะ คุณอุบลทิพย์บอกว่าค่ะคุณอุบลทิพย์นะคะบอกว่ามีน้องสาวอายุ50ปีตรวจพบเนื้องอกรังไข่6เซนติเมตร คุณหมออันตราซาวบอกว่าล่าสุดเนื้อไม่ค่อยเรียบตั้งแต่พฤศจิกายนปีที่แล้วนะคะพอถึงช่วงของโควิดก็ยังไม่ได้ไปตัดรังไข่เลยค่ะจะเป็นอันตรายไหมจำเป็นต้องซีทีสแกนก่อนตัดไหมคะและโควิดนะคะก็เลยทำยังไม่ได้ผ่าเลยตอนนี้ก็คือรอผ่าอยู่เนี่ยนะคะจะอันตรายไหม รอได้ใช่ไหมคะตอนนี้เนี่ยน้องสาวคือมีอาการเจ็บแปลตรงอุ้งเชิงกรานบ้างเป็นบางครั้งค่ะครับก็ความจริงคงต้องติดตามใกล้ชิดนะคะเพราะว่าเนื่องจากอายุค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นนะโอกาสที่จะเจอรอยโรคที่รังไข่ที่มีขนาด6เซนติเมตรเนี่ยถือว่าใหญ่นะครับโอกาสที่จะเป็นเนื้องอกเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับถามว่าจะต้องทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ไหมคิดว่าอาจจะต้องทำนะครับอาจจะไม่ต้องทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์แต่เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือ MRI ก็ได้นะครับเพื่อที่จะประเมินความน่าจะเป็นของก้อนเนื้อขนาด6เซนติเมตรนะครับว่ามีโอกาสที่จะเป็นเนื้องอกหรือว่าเป็นเนื้องอกแบบมะเร็งหรือเปล่าถ้าเป็นระยะไหนเพราะฉะนั้นก็มันจะมีผลช่วยในการที่จะวางแผนในการที่จะผ่าตัดนะครับหรือว่าไปเอาชิ้นเนื้อนะครับก็สำหรับเรื่องของโรคมะเร็งนะครับถ้ามันเป็นในระยะต้นเนี่ยมันมีโอกาสที่จะผ่าตัดได้หายขาดได้แต่ถ้าเป็นระยะท้ายๆเนี่ยก็สามารถที่จะให้ยาเคมีบำบัดฉายแสงยามุ่งเป้าหรือว่ายาอิมมูนเทอราปีนะครับภูมิคุ้มกันบำบัดได้เหมือนกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยแนะนำว่าควรจะต้องติดตามกับแพทย์เจ้าของไข้แล้วก็ควรจะสื่อสารกันให้ชัดเจนนะครับว่าแผนการรักษามันคืออะไรมันมีโอกาสที่จะเป็นเรื่องของมะเร็งได้มากน้อยแค่ไหนนะครับบางทีท่านก็อาจจะส่งตรวจเพิ่มเติมครับเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือ CT สแกน MRI หรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอาจจะดูทูเมอร์มาร์เกอร์จากผลเลือดหรืออาจจะต้องตรวจร่างกายอย่างอื่นเพิ่มเติมนะครับเพื่อจะดูว่าประเมินว่า1เป็นไม่เป็นมะเร็งกับอันที่2คือถ้าเป็นระยะไหนวางแผนการรักษาต้องทำอย่างไรบ้างนะครับทีนี้จะผ่าเลยหรือว่าจะผ่าไปก่อนเนี่ยผมว่ามันขึ้นกับความน่าจะเป็นของความเป็นมะเร็งนะครับคือถ้าเป็นก็ไม่ควรที่จะทิ้งเอาไว้เพราะมันอาจจะเปลี่ยนระยะของมะเร็งและอาจจะมีผลต่อพยากรณ์โรคในอนาคตได้ค่ะใช่ครับเพราะปัจจุบันอย่างแผนผ่าตัดเราก็ถ้าเกิดสมมติว่าในกรณีที่สงสัยก้อนมะเร็งเราก็ไม่ได้รอนะครับก็คือของอาจจะมาคือผ่าใช่ไหมครับใช่คือหมายความว่าถ้าเห็นแล้วว่ามันเป็นมะเร็งเนี่ยคือไม่ต้องรอใช่ก็คือแนวโน้มก็คือเราก็ทำให้เร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ก็เหมือนกับภาวะฉุกเฉินค่ะแต่อย่างกรณีแบบนี้เนี่ยแปลว่าคุณหมอเนี่ยอาจจะดูแล้วว่าน่าจะยังรอได้อยู่ใจผมคิดว่าต้องคุยครับว่าการสื่อสารว่าสรุปแล้วมันความน่าจะเป็นมากน้อยแค่ไหนคือถ้ามีโอกาสเป็นมะเร็งเนี่ยเราจะมักจะไม่รอนะครับเพราะว่ามันก็อาจจะเปลี่ยนพยากรณ์โรคได้เลยเพราะนั้นก็จะต้องจัดการที่อาจารย์บอลบอกเราว่าทางภาควิชาไสยศาสตร์ก็ถ้าเป็นมะเร็งก็คือไม่ได้ออฟเคสไม่ได้ให้สามารถผ่าได้ตามปกติถูกไหมครับฟังแบบนี้เรายังจะเห็นนะคะว่าในภาวะที่โรคระบาดวิกฤตมากเนี่ยอาจารย์หมอก็ยังต้องทำหน้าที่ยังต้องดำเนินเขาเรียกว่าวิชาชีพของคุณหมอต่อไปนะคะดังนั้นเราก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีด้วยไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์บ้างนะคะที่023547105คำถามจากคุณป้าสมศรีอายุ62ปีน้ำหนัก38สูง147คุณป้าสมศรีบอกว่าเป็นโรค RBBB นะคะจะฉีดวัคซีนโควิดอัสตราเซเนกาได้ไหมนะคะแอสตราเซเนกา RBB มันคือโรคอะไรคะอาจารย์น่าจะย่อมาจากไรมันเดินบานบล็อกมันก็เป็นความนำสัญญาณที่ผิดปกติของหัวใจอะครับถ้าเป็นโรคที่เป็นไม่มากควบคุมโรคได้โรคประจำตัวมันคงที่ไม่ได้กำเริบอันนี้ฉีดได้ครับไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วก็ไปที่คำถามจากคุณวรรณพรนะคะอายุ67ปีบอกว่าฉีดวัคซีนไปแล้วนะคะเข็มแรกแล้วก็ระหว่างรออีก1เดือนถ้าติดเชื้อจะเป็นอะไรไหมเป็นคำถามที่ดีแล้วก็ ผมเชื่อมั่นว่าทุกคนก็ถามกันนะครับ ก็ต้องเรียนให้ทราบว่าแม้ว่าจะฉีดเข็ม1หรือเข็ม2เนี่ย
ก็ยังมีโอกาสติดเชื้ออยู่นะครับแต่ว่าถ้าจะเป็นเนี่ยเขาเชื่อว่าความรุนแรงของโรคอ่ะจะลดลงนะครับโอกาสเสียชีวิตหรือว่าอาการเป็นปอดอักเสบรุนแรงที่มันลงปอดแบบรุนแรงเนี่ยก็จะลดลงอาจารย์คะเข็มแรกเนี่ยมันพอจะมีภูมิขึ้นบ้างหรือยังคะความจริงก็มีตัวเลขว่ามีภูมินะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าเป็นวัคซีนประเภทไหนอีกนะครับแต่ว่าในยุคนี้ครับได้ดีกว่าไม่ได้นะครับก็ถามว่าเข็มหนึ่งแล้วมีโอกาสติดเชื้อไหมก็มีโอกาสครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวปอดอักเสบติดเชื้อจะเคลมว่ารุนแรงไม่มากเท่ากับไม่ฉีดเลยนะครับก็ยังสนับสนุนครับแต่คอนเซ็ปต์ที่สำคัญก็คือว่าฉีดแล้วเนี่ยการปฏิบัติตัวเนี่ยกาดก็ต้องไม่ตกนะครับไม่ใช่ว่าฉีดแล้วทำตัวแบบไม่ใส่แมสเสี่ยงสูงยังไงก็อาจจะต้องเป็นนะครับทีนี้ก็เพราะฉะนั้นเราก็ต้องกัดไม่ตกเหมือนเดิมครับค่ะต้องดูแลตัวเองดีๆนะคะคุณผู้ชมเราสนับสนุนให้คนไทยดูแลตัวเองดีๆกัดอย่าตกบางคนบอกอุ้ยฉีดวัคซีนแล้วสบายไม่ต้องมาใส่แมสไม่ต้องไปดูแลไม่ได้นะคะเราต้องใช้ชีวิตแบบ new normal กันจริงๆนะอาจารย์เนาะค่ะมีคำถามวันนี้เยอะมากๆนะคะทั้งทางแฟนเพจของเรามา Channel ที่เราไลฟ์สดแล้วก็ในหมายเลขโทรศัพท์นะคะขออนุญาตมาที่คำถามจากในแฟนเพจนะคะคุณนุชรีนะคะบอกว่าคุณหมอคะก่อนฉีดวัคซีนโควิดมีกลุ่มยาตัวไหนที่ต้องงดก่อนฉีดไหมคะคือเป็นภูมิแพ้อากาศนะคะและหอบหืดต้องใช้ยาเพื่อคุมอาการครับก็กลุ่มเรื่องของยาหอบหืดผมว่าใช้ได้ตามปกติเลยไม่ได้มีข้อห้ามนะคะยาประจำตัวโดยพื้นฐานส่วนใหญ่ผมว่ารับประทานได้หมดนะครับอาจจะบางตัวเช่นบางคนถ้าเป็นเรื่องของโรคเลือดออกง่ายหยุดยากอย่างเงี้ยอาจจะต้องบอกคุณพยาบาลนิดนึงตอนที่ฉีดหรือว่าตอนที่กลุ่มการคัดกรองก่อนฉีดเราจะมีการถามโรคส่วนตัวนะครับก็อาจจะต้องความจริงก็คือฉีดได้แหละแต่ว่าต้องอยู่ในความควบคุมของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะครับว่ายังมีความปลอดภัยอยู่นะครับมันจะได้ดูเฝ้าระวังในกลุ่มเสี่ยงนะครับผมค่ะส่วนคำถามของคุณ New Normal นะคะบอกว่าถ้าเราเป็นซีสต์ในไตและเป็นนิ่วในถุงน้ำดีด้วยมีอาการปวดที่สะบักเป็นบางครั้งไม่แน่ใจว่าเกี่ยวกับไตไหมแบบนี้สามารถที่จะกินวิตามินซีได้ไหมครับคืออยากเสริมภูมิคุ้มกันแต่ก็กลัวที่จะเป็นนิ่ววิตามินซีมีเขาเรียกว่ามีอะไรที่มันจะไปตกค้างมีผลต่อไตอะไรอย่างนี้ไหมคะอาจารย์วิตามินซีส่วนใหญ่ละลายน้ำซึ่งขับมากับทางเดินปัสสาวะอยู่แล้วนะครับครับไม่คือโดยถ้ากินตามขนาดปกติเนี่ยไม่น่าจะมีผลนะครับก็คือสามารถรับประทานได้นะครับแล้วก็บอกว่าเมื่อกี้บอกว่าปวดแล้วปวดไปสะบักใช่ไหมครับสะบักเกี่ยวกับไตไหมคะโดยส่วนใหญ่ไตจะเป็นปวดหลังด้านข้างสี่ข้างทะลุหลังนี่มากกว่านะครับแต่ปวดตรงถุงน้ำดีเนี่ยอาจจะเป็นสะบักได้แต่ว่าคือเอาที่แน่ๆคือวิตามินซีไม่ได้เกี่ยวกับไตเพราะมันละลายน้ำก็แล้วก็รับประทานได้แต่ว่าก็เน้นว่ารับประทานตามขนาดตามความต้องการของร่างกายนะครับประมาณ 1,000 มิลลิกรัมต่อวันนะครับทีนี้มาถึงคำถามที่อาจารย์บอลตอบได้แน่นอนเรื่องของปากแหว่งเพดานโหว่ในเด็กเนี่ยนะคะอาจารย์ผ่าแล้วสามารถรักษาหายได้ไหมคะอ๋อได้ปกติจริงๆแล้วควรจะต้องเริ่มตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะที่จะทำให้แบบได้ผลดีที่สุดเนี่ยค่ะคือโดยทั่วไปอย่างสมมติอย่างในกรณีปากแหว่งเพดานโหว่เนี่ยหน่วยที่ดูแลจะเป็นศัลยกรรมตกแต่งนะครับก็คือเขาจะแก้ไขปากและเพดานส่วนใหญ่คนไข้เนี่ยก็จะมีปัญหาอยู่สองสามอย่างเช่นเรื่องของการกลืนนะฮะเรื่องของการพูดนะครับส่วนใหญ่เขาจะแก้ก่อนหนึ่งขวบนะครับเพราะว่าเรื่องของการพูดการออกเสียงอะไรเงี้ยจะได้ไม่ได้มีปัญหาแต่โดยทั่วไปก็คือเรื่องของรายละเอียดเนี่ยคิดว่ามาคุยกับคุณหมอแต่ละเคสไม่เหมือนกันแต่ละเคสไม่เหมือนกันแล้วก็ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของปากแหว่งและเพดานโหว่ด้วยว่าเป็นลักษณะไหนนะครับมันเกิดจากอะไรคะอาจารย์โดยทั่วไปอันนี้โดยส่วนตัวไม่แน่ใจนะครับว่ามีปัจจัยอื่นร่วมด้วยหรือเปล่าแต่โดยทั่วไปก็อาจจะไม่ได้สัมพันธ์กับถ้าเกิดสมมุติว่าถามว่ามันจะมีในบางกลุ่มบางคนที่โอกาสที่จะเกิดในกรณีที่พวกไอ้โ
คุณแม่ตอนตั้งท้องนะฮะที่ไม่ได้กินพวกไอ้โฟลิกหรืออะไรอย่างเงี้ยที่เป็นเรื่องของดีเฟกต์ของร่างกายที่เวลาคลอดออกมาแล้วได้นะครับนะคะดังนั้นเนี้ยก็สามารถผ่าตัดแก้ไขได้แต่ว่าก็แล้วแต่อาการสาเหตุที่เป็นเนาะความรุนแรงของโรคด้วยแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ก็จะผ่าตัดกันก่อน1ขวบนะคะไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์นะคะคุณผู้ชมตอนนี้ผ่านไปแล้วครึ่งรายการนะ คุณผู้ชมที่กำลังชมอยู่วันนี้เราอยู่กับอาจารย์หมอแอร์นะคะผู้เชี่ยวชาญด้านรังสีวิทยาแต่ก็ตอบได้ทุกโรคแหละอาจารย์หมอบอลนะคะผู้เชี่ยวชาญการผ่าตัดในเด็กก็ตอบได้ทุกโรคเช่นเดียวกันนะคะจะถามผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ก็ได้จะผ่านทาง Facebook แฟนเพจของรามาชาแนลที่เราไลฟ์สดตอนนี้ก็ได้นะคะไปที่คำถามจากคุณป้าวลัยค่ะอายุ70ปีบอกว่าถ้าฉีดวัคซีนแล้วผ่านไป2วันเกิดมีอาการแพ้ควรไปรักษาที่โรงพยาบาลที่ฉีดหรือไปโรงพยาบาลอื่นดีคะครับความจริงมันก็ขึ้นอยู่กับว่าลักษณะของอาการแพ้เนี่ยมันเป็นลักษณะระดับไหนนะครับบางทีถ้ามันเป็นเล็กๆน้อยๆเช่นเป็นแค่ผื่นคันนิดๆหน่อยๆโดยที่อาการไม่ได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นหรือว่าไม่ได้มีการระบบอื่นๆเนี่ยก็อาจจะดูแลรักษาตัวเองในเบื้องต้นสังเกตอาการได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นมากเป็นหลายๆระบบนะครับเช่นบางคนเนี่ยหน้ามืดใจสั่นมีความดันตกนะครับหรือว่ามันมีเสียงวีดเสียงรู้สึกหายใจไม่สะดวกนะครับหรือว่ามันมีอาการหลายๆระบบอันนี้ถือว่าเป็นแพ้รุนแรงถ้าอย่างนี้เนี่ยจริงๆควรจะไปโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดนะครับเพราะนั้นถ้ามันเป็นระดับความรุนแรงที่มันเยอะเนี่ยก็ควรที่จะไปโรงพยาบาลที่ใกล้เพื่อจัดการเรื่องของอันตรายถึงชีวิตก่อนนะครับเพราะนั้นเนี่ยคำตอบก็คงจะเป็นว่ามันขึ้นอยู่กับว่าระดับความรุนแรงมันแค่ไหนนะครับถ้ามันรุนแรงมากเน้นว่าเป็นภาวะฉุกเฉินนะครับเรื่องของอาการแพ้ก็คือไปโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดก่อนเพื่อจะดูให้คุณหมอดูก่อนว่ามันไม่ได้เป็นอันตรายถึงชีวิตหรือว่าถ้ามันจะต้องให้ยาให้อะไรมันต้องรีบให้ก็จะต้องจัดการนะครับแล้วก็อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าโรงพยาบาลนั้นมันเป็นโรงพยาบาลที่ฉีดวัคซีนมันก็ดีนะครับแต่ถ้ามันไม่ใช่ก็ไปใกล้ที่สุดก่อนนอกจากนี้เนี่ยเรื่องของหลังฉีดวัคซีนเนี่ยมันหมอพร้อมหรือว่ามันก็มีแอปพลิเคชันของโรงพยาบาลที่ท่านฉีดวัคซีนนะครับก็จะมีการเรื่องของการติดตามอาการอันไม่พึงประสงค์อันนี้ก็เป็นอันนึงที่เราจะต้องให้ความร่วมมือนะครับหรือว่าถ้ามันเป็นไม่มากเราอาจจะใช้การโทรศัพท์ถามดูก่อนก็ได้ว่าเอ้ยเป็นแค่นี้เนี่ยเราควรจะต้องปฏิบัติตัวมากน้อยแค่ไหนคือถ้าส่วนใหญ่เนี่ยอาการอันไม่พึงประสงค์มักจะอาการไม่ได้รุนแรงอะไรมากมายสามารถที่จะดูอาการในเบื้องต้นก่อนนะครับแต่ถ้ามันทวีความรุนแรงขึ้นเนี่ยชัดเจนว่าไปโรงพยาบาลที่ใกล้ก่อนนะครับหลายคนอาจารย์ขาบอกว่ามีเวียนหัวอาเจียนท้องเสียอะไรอย่างเงี้ยของอาจารย์ทั้งสองท่านที่ฉีดแล้วมีหมายถึงว่ามีอาการข้างเคียงอะไรแบบนี้ต้องแชร์ประสบการณ์เนาะของผมครั้งแรกไม่มีอะไรเลยครับก็คือฉีดเสร็จแล้วปุ๊บไม่ง่วงด้วยครับกลับไปทำงานเองคนบอกว่ามีง่วงเต็มที่แต่ว่าเข็มที่สองผมอาจจะมีรู้สึกว่าปวดที่แขนนิดนึงแล้วมีง่วงแต่ว่าอาการง่วงนี่ตอบยากมากคุณผู้ชมว่ามันเป็นง่วงแต่เพราะเราพักผ่อนไม่เพียงพอหรือมันง่วงจากวัคซีนแต่ว่าหลังจากนั้นก็ไม่ได้มีอาการอะไรคือสรุปว่าของผมเนี่ยแทบจะไม่มีอาการเลยน้อยมากไม่น้อยมากถ้าไม่นับว่าง่วงอาจารย์แอบนั่งพิมพ์งานตอนกลางคืนดึกดึกดื่นก็ไม่รู้เลยเลยตอบเลยตอบแชร์ว่ามันก็ตอบยากเหมือนกันแต่ว่าเข็มที่สองแอบปวดนิดนึงครับแต่ผมเพิ่งฉีดไปเข็มเดียวครับแต่ตอนแรกเป็นยังไงไหมคะอาจารย์บอลก็ไม่มีอาการเลยครับมีเหมือนจะง่วงไม่รู้ว่าง่วงเพราะว่าคนอื่นเขาว่าง่วงหรือเปล่าครับเพราะนั้นคุณไม่ได้กังวลใช่ๆพวกคุณหมอเนี่ยอาจจะเชื่อได้ยากนิดนึงเพราะคุณหมอทำงานหนักก็อาจจะแล้วเอ้ยง่วงเพราะว่าจากการทำงานหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับดังนั้นเนี่ยคุณผู้ชมคะอาการไม่เหมือนกันแต่โดยปกติแล้วถ้าเวลาฉีดเนี่ยสมมุติถ้าคนแพ้แบบรุนแรงครึ่งชั่วโมงนั้นมันจะต้องเกิดอาการเลยมั้ยคะอาจารย์อ๋อส่วนใหญ่มากจะเป็นอย่างนั้นใช่มั้ยครับอาจารย์เราก็เลยว่าหลังฉีดเนี่ยจะต้องเรียกว่าสังเกตอาการก่อน30นาทีใช่ครับค่ะนะคะแล้วก็อย่างที่อาจารย์หมอแอร์ว่าถ้าสมมติว่าแพ้แล้วรุนแรงโรงพยาบาลใกล้ๆบ้านดีสุดนะคะไปที่คำถามจากคุณวานิชนะคะอายุ71ปีสูง167หนัก73บอกว่าอยากทราบว่าเราจะรู้ผลการเอ็กซเรย์หลอดเลือดนานแค่ไหนคะกว่าจะทราบผลและถ้าผลออกมาไม่ดีจะไปหาคุณหมอเนี่ยก่อนวันที่คุณหมอนัดได้ไหมครับก็การรายงานผลของผลตรวจทางรังสีวิทยานะครับมันก็แบ่งเป็นระดับ
นะครับก็คือหนึ่งในกรณีที่เป็นภาวะฉุกเฉินนะครับเราจะรีบติดต่อกับคุณหมอเจ้าของไข้หรือคนที่ส่งเลยว่าเช่นในระดับฉุกเฉินเนี่ยจะรายงานภายใน1ชั่วโมงทันทีหรือว่าถ้าเราเห็นว่ามันมีลักษณะที่จะเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยเนี่ยเราจะเช็คที่หน้าจอมอนิเตอร์และไม่รอการพิมพ์อะไรทั้งสิ้นนะครับเราจะรีบเรื่องของติดต่อสื่อสารทันทีเพื่อให้ทำให้เกิดจัดการกับภาวะฉุกเฉินนั้นนะครับแต่ว่าในภาวะที่ไม่ฉุกเฉินนะครับแล้วก็คนไข้อยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยเราจะรายงานผลภายใน24ชั่วโมงนะครับแต่ในกรณีที่เป็นคนไข้ walk in เดินเข้ามาไม่มีอาการอะไรเลยเนี่ยก็จะประมาณ3วันนะครับโดยประมาณนะครับอันนี้มาตรฐานในแต่ละโรงพยาบาลเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดว่าพอผลออกมาไม่ดีและเป็นอะไรถึงชีวิตเนี่ยคุณหมอที่ท่านเช็ครูปหรือว่าตรวจตอนนั้นนะท่านจะติดต่อคุยกับคนไข้รวมถึงเรื่องของคุยกับคุณหมอเจ้าของไข้ทันทีนะครับแต่ถ้ามันเป็นอันนึงที่รอได้ก็ผลก็จะออกมาตามกรอบของเวลาดังกล่าวนะครับแต่ถ้าผลออกมาไม่ดีแล้วมันจะต้องก่อนนัดเช่นมันมีภาวะบางอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับมาตรวจปอดหรือเพราะว่ามีลมรั่วในช่องปอดเนี้ยอันเนี้ยคุณหมอก็จะต้องบอกเลยว่าอันเนี้ยเป็นอันตรายถึงชีวิตได้เพราะฉะนั้นต้องคุยกับคุณหมอเจ้าของไข้และอาจจะต้องอยู่โรงพยาบาลเนี้ยเป็นต้นนะครับมาที่ขาแต่โดยทั่วไปก็คือส่วนใหญ่เราก็จะเหมือนกับส่งตรวจแล้วก็เหมือนกับฟังผลวันที่เรานัดกับเจ้าของไข้ใช่ไหมครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยผลมันสามารถเป็นออนไลน์ได้แล้วครับทุกท่านก็คือหมายถึงว่าทั้งรูปที่เป็นจากการตรวจรวมถึงผลเนี่ยมันก็จะไปถึงหน้าจอคุณหมอเจ้าของไข้ได้ทันทีนะครับทีนี้ถ้ามันไม่ได้มีอะไรฉุกเฉินเนี่ยก็ไปตามนัดปกติแต่ถ้ามันมีอะไรเช่นอุ๊ยเราเห็นว่ามีริมเลือดอุดตันในหลอดเลือดหรือว่าเส้นเลือดมันตันไปแล้วหรือว่ามันอาจจะมีอะไรที่มันอาจจะต้องสื่อสารนะครับตอนนี้รังสีแพทย์ท่านก็จะจัดการในเรื่องนี้ให้แล้วก็จะอธิบายทั้งคนไข้แล้วก็ในส่วนของแพทย์เจ้าของไข้ทันทีนะครับว่าเราจะจัดการกับมันยังไงเพราะนั้นคีย์ที่สำคัญคือเรื่องของการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพนั่นเองนะครับวันนี้คำถามเรื่องวัคซีนเยอะมากนะคะเดี๋ยวต้องรบกวนอาจารย์บอลช่วยดูชื่อยาให้หน่อยคุณพิซซี่นะคะอายุ70ปีเป็นออโตอิมมูนนะคะแล้วคุณหมอก็ให้ทานยาตามนี้นะคะทีละ1เม็ดนะคะคือลดลงจาก3เม็ดลงมาเหลือ2เม็ดนะคะตอนนี้เหลือ1เม็ดมีต่อมน้ำเหลืองที่คอ2ข้างโตคล้ำเจอแต่ขนาดไม่ใหญ่นักติดตามอาการมา10ปีแล้วนะคะแล้วก็แพ้ตัวนี้นะคะอาจารย์ซันฟาแล้วก็กินแล้วตอนเช้าตื่นมาจะคางบวมและหนังตาบนบวมควรจะเลือกดิฉันจะเลือกฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาได้ไหมคืออายุ70ปีเนาะครับเอาเบื้องต้นคือถ้าเกิดแพ้ซันฟาฉีดวัคซีนได้ไหมได้นะครับเพราะว่าอย่างผมก็แพ้ซันฟาผมก็ฉีดวัคซีนก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับครับแล้วก็อย่างอายุ70ปีเนี่ยของประเทศเราก็คือไม่สามารถฉีดแล้วแอสตราเซเนกาได้แต่ก็อาจจะระวังว่าไอ้ตอนนี้คุมโรคเรื่องของภูมิคุ้มกันเนี่ยมันโรคมันคุมได้หรือเปล่านี่ก็สำคัญเหมือนกันเพราะว่าฉีดมันก็จะมีภาวะแทรกซ้อนได้เพราะนั้นเนี่ยตอนที่ไปฉีดแนะนำว่าต้องให้ข้อมูลความเจ็บป่วยส่วนตัวเนี่ยให้ละเอียดให้ชัดเจนให้เคลียร์นะครับก็คือถ้าตัวโรคส่วนตัวเนี่ยคุมได้ก็คือฉีดได้ค่ะในวันนี้นะคะหัวอาจารย์ของเรานะคะไม่ว่าตอบคำถามรัวมาก1ชั่วโมงเต็มผ่านไปต้องขอบคุณนะคะทั้งอาจารย์หมอแอร์และอาจารย์หมอบอลด้วยขอบคุณนะคะขอบคุณครับคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามรายการนะคะถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บนะคะสามารถติดตามได้นี่คือรายการที่ทำให้คุณผู้ชมได้อยู่ใกล้ชิดกับอาจารย์หมอเหมือนยกโรงพยาบาลไปไว้ที่บ้านเลยก็ว่าได้แล้วก็ขอบคุณด้วยนะคะหลายท่านที่ชมรายการอย่างเดียวยังไม่พอยังแชร์รายการไปให้หลายๆท่านได้ชมกันด้วยค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะติดตามรับคุณหมอได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์17 น.ถึง 18 น.ค่ะวันนี้เรา3คนลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ